สมาคมวิศวะฮินดูปริชาติแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยพันธมิตรร่วมกันจัดงานเทศกาลคเนศจตุรถีครั้งที่12ประจำปี2562ระหว่างวันที่7ถึง8กันยายนณลานอเนกประสงค์ณอาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติเพื่อร่วมเฉลิมฉลองวันคล้ายวันประสูติขององค์พระพิฆเนศและเปิดโอกาสให้ผู้นับถือศรัทธาได้เข้าร่วมสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลซึ่งมีผู้เข้าร่วมเฉลิมฉลองในครั้งนี้กว่า 5,000 คนนอกจากพิธีสักการะบูชาพระพิฆเนศด้วยเครื่องสังเวย56อย่างและการจำหน่ายของที่ระลึกรวมถึงองค์พระพิฆเนศบูชาแล้วยังได้อัญเชิญเทวรูปองค์พระพิฆเนศขนาดใหญ่12ฟุตที่รังสรรค์โดยช่างปั้นผู้เชี่ยวชาญชาวอินเดียมาประดิษฐานไว้ภายในงานอีกด้วยสวัสดีค่ะนมัสการ to everyone and today is a very auspicious day because we are celebrating Ganesh Chaturthi which is like every year we celebrate the birthday of Lord Ganesha also known as Vinayaka he is the lord of many things when we start something auspicious in India we always pray to Lord Ganesha because he is supposed to be the most auspicious god and he is called the lord of the obstacles so if you pray to Lord Ganesha everything becomes successful he is also the god of wisdom and a very beloved god because he is like a child and very fond of eating so always when we offer the food the holy food to the god we offer a whole lot of sweets today you will see that the puja which has been done has about 156 different offerings by the devotees and this is primarily celebrated in a very grand public way in the state of Maharashtra in western India but now it is popular all over India so it is celebrated publicly in very grand festivals all over India and it's a long festival firstly there is the puja and later on the idols are taken to either a river or the sea for what is called the immersion or the visarjan so you talk about the event in Thailand so and what is the next event so สวัสดีครับจัยกันไนซ่าครับวันนี้ปีที่12ที่เราเซเลบเรตอยู่ว่ากันไนซ่าเฟสติวัลแล้วก็ทุกปีคนไทยคนอินเดียเพิ่มขึ้นปีนี้เราทำอยู่7ที่เลยครับที่นี่ที่หนึ่งและอีก6ที่แล้วก็ที่ดังที่สุดอีกอันหนึ่งว่านครนายกจะเราทำวันที่14วันเสาร์นี้จะจากที่130กิโลนะที่นั่นก็ประมาณ 5,000 คนจะรวมพันกว่าคนจากคนอินเดียนะจะไปที่นี่ไปจากกรุงเทพไปนครนายกครับแล้วก็ผมจะให้เชิญทุกคนคนไทยคนบารตาคนพาลังนะช่วยร่วมงานวันนี้ด้วยแล้วก็พรุ่งนี้เราจะไปลอยกันไอซ่าที่เจ้าพยาที่พระราม3ใต้บุ้งมิบอล1นะใต้บุ้งมิบอล1ก็คุณผมจะให้คนมาเยอะที่สุดแล้วก็เข้ามาเยอะที่สุดถึงจะทำให้มันกระเดกแล้วก็เราที่คนรวมกันขออะไรนะมันได้ดีได้หมดนะอุปสรรคหายที่ชีวิตแล้วก็เข้ากับความสุขความรวยความทุกอย่างมันได้หมดเลยครับถึงจะผมอยากให้ทุกคนมันมาแล้วก็เปรย์แล้วก็ไหว้ความใจทุกคนมันถึงจะรวยได้แล้วก็ประเทศไทยก็เราก็ดีขึ้นเราก็เมื่อกี้เราปูญาให้ว่านายหลวงแล้วก็ควีนเราให้มันยินดีแล้วก็ให้อายุมากขึ้นประเทศไทยก็อายุอุปสรรคหายหมดแล้วก็ให้ทุกคนมันสบายดีความสุขครับครับผมวันนี้ผมพามพีสมาร์ทก็ได้มาแทนท่านพระมหาเทพครูพิธีศรีวิสุทธิคุณนะครับมาเป็นแขกในการเปิดงานนะครับคล้ายวันเกิดของพระพิฆเนศนะครับก็ท่านพระมหาเทพครูก็มีเมตตาได้เข้ามาร่วมพิธีโดยตลอดแต่ว่าครั้งนี้ท่านก็ได้ส่งผมมาแทนนะครับผมซึ่งพระพิฆเนศเนี่ยเป็นพระผู้เป็นเจ้าแห่งความสำเร็จเป็นปฐมเทพเป็นเทพผู้ส
ที่ต้องไหว้ก่อนบูชาเทพท่านอื่นๆนะครับทีนี้เรื่องที่ท่านได้เป็นปฐมเทพนั้นเนี่ยเป็นเพราะว่าพระองค์ท่านนั้นเป็นพระผู้มีความกตัญญูกตเวทิตาที่สูงมากสำหรับท่านแล้วพระศิวะแล้วก็พระแม่อุมาที่เป็นพ่อแม่ของท่านเนี่ยเป็นบิดามารดาของท่านเนี่ยเป็นเสมือนจักรวาลทั้งหมดของพระองค์ท่านเพราะนั้นนั่นคือความกตัญญูที่ท่านมีต่อบิดามารดาของท่านจึงถูกยกให้ขึ้นมาเป็นปฐมเทพเป็นเทพผู้ที่จะต้องบูชาก่อนจะบูชาเทพท่านอื่นๆ